สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาไลฟ์นะคะในหัวข้อตามหัวข้อที่ครูขึ้นเลยนะคือรีวิวรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์ณท่าพระจันทร์ฉบับอดีตสะใภ้ BIR โอเคปะอันดับแรกเราจะต้องมารู้ก่อนว่า BIR คือโปรแกรมอะไรนะคะ BIR คือเป็นโปรแกรมรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศนั่นเองก็คือเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าดีกรีภาษาไทยนะเราจะเรียกว่าเป็น Bachelor of Political Sciences นะ in International Relations โอเคปะแล้วยังไงโอ้วันนี้ก็มาแบบเขินๆนะเขินๆเพราะว่าสืบเนื่องจากที่พี่ดูอยู่ในเพจลองคลิกเข้าไปไงในเพจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการมีคู่ครูก็เลยนะคือคิดอะไรได้ก็เลยลองทำดูนะก็เลยวันนี้เราจะลองมาไลฟ์กันเรื่องนี้ดูโอเคคือไลฟ์วันนี้ครูอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะตอบคอมเมนต์ใครไม่ได้นะเพราะว่าครูใช้กล้องหลังแล้วแบบซ้ายขวาหน้าหลังอาจจะไม่รู้ว่าแบบมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าครูอาจจะลองเข้าใน Facebook นี้มันจะเห็นไหมเอ่ยว่าครูอยู่สภาพประมาณไหนอะว่าแบบมันโอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยโอเคโอเคโอเคงั้นเราต่อกันเลยแล้วกันนะคะก็ BIR เนาะก็คืออินเตอร์เราต้องพูดก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นอินเตอร์ทั้งหลายอ่ะเราก็จะต้องอยู่ที่ท่าพระจันทร์ถูกไหมคะยกเว้นซะแต่ว่ามีอินเตอร์คือเป็นในของวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนาะก็จะเป็นอินเตอร์แต่ว่าไปเรียนที่รังสิตแล้วก็ในส่วนของวิศวกรรมศาสตร์ก็จะต้องไปเรียนที่รังสิตนั่นเองเพราะว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์เนี่ยไม่มีนั่นเองนะคะก็วันนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมคุณต้องทำแบบนี้เพราะว่าคือแดดมันร้อนมากวันแรกที่คุณมันไลฟ์ตอนประมาณแบบเที่ยงอ่ะแล้วคือคุณไม่รู้เพราะว่าด้วยความที่ว่าลมมันเย็นแต่ว่ามานั่งแต่ว่าแดดมันคือแดดมันแรงแต่ว่าลมมันเย็นก็เลยไม่รู้สึกร้อนนั่งไปนั่งมาพอไลฟ์เสร็จขึ้นไปเท่านั้นรู้สึกเหมือนแบบฝ้าขึ้นคือแดดแรงมากแดดยุโรปคือด้วยความที่ยุโรปเนี่ยคือเหนือขึ้นไปหมายความว่าขึ้นคือสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลประมาณแบบเป็น100เมตรอะตรงนี้ที่ครูอยู่นะคือสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรจะได้รับแสงค่อนข้างจะแรงขึ้นหน่อยคือถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็จะห่างจากระดับน้ำทะเลไม่มากคือการรับแดดมันก็จะไม่ได้แรงเท่าตรงนี้โอเคไหมคะโอเควันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีไหมครูไลฟ์หลายครั้งแล้วแบบมันจะออกน้ำไปไงเราไม่โอเควันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า BIR มารีวิววันนี้รีวิวก็คือรีวิวนะรีวิวก็คือรีวิวหมายความว่าก็ยังพูดเรื่องอื่นได้อยู่พูดเล่นค่ะพูดเล่นโอเค BIR อันดับแรกก่อนเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่าที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์น่ะคือหลักสูตรทั้งหมดอ่ะจะเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นอินเตอร์ใช่ไหมคะแต่ในอย่างเช่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเราจะมีหลักสูตรเขาเรียกว่าเป็นตรีโทเนาะเป็นหลักสูตรควบ5ปีตรีโทใช่ไหมคะอันนี้จะเรียนเป็นภาษาไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะที่เหลือทั้งหมดอ่ะทั้งธรรมศาสตร์ business school คือเขาจะเป็นอินเตอร์หมดไงแล้วความกระด้างเราจะพูดยังไงเราพูดตรงๆเนาะคือแบบอันนี้เราไม่ได้มาเพื่อกันแน่กันแหน่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามาเพื่อพูดความจริงมันก็มีบ้างไงมันก็มีบ้างโอเคป่ะในความที่เพื่อนเราก็เรียนหลักสูตรนี้มาแล้วเขาจบไปนานแล้วนะคะก็เลย อยากจะมาเล่าให้ฟังมันก็มีบ้างแหละความแบบเฮ้ยนั่นเด็กอินเตอร์นั่นแต่ว่าแบบเฮ้ยอินเตอร์ก็อินเตอร์สินี่ฉันก็คะแนนสูงสุดนะกว่าจะเข้ามาได้คือแบบคือถ้าไม่เก่งจริงก็เข้าหลักสูตรควบตรีโทที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่ได้หรอกคือแบบมันก็มีความแบบเขม่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในส่วนของสังคม BIR นี่ครูเขาขอพูดเลยว่าคือดีมากนะคะครูในฐานะเขาเรียกอะไรวันนี้เรามาในแบบฉบับรีวิว BIR ฉบับอดีตสะใภ้ BIR เลยนะคือแบบครูเคยมีแฟนที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์ท่าพระจันทร์เนาะก็ไปคุกคีกับนาง
บ้างบ้างฝรั่งเวลาทำแบบอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบเหมือนประมาณว่าแบบครูพูดอีกแบบครูมาบ้างจริงๆแล้วมันไม่บ้างก็ไปบ้างก็คือสังคมดีเพื่อนน่ารักแล้วก็แบบรักกันดีมากแล้วแบบด้วยความที่ว่าปริญญาตรีของรัฐศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์อ่ะมีโครงการเดียวมีหลักสูตรเดียวแล้วแบบไม่มีคนอื่นคือไม่มีหลักสูตรไทยไม่มีหลักสูตรโครงการพิเศษอื่นใดคือมีแค่โครงการเดียวหลักสูตรเดียวเท่านั้นที่เรียน BIR ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โอเคปะทุกคนวันนี้เราไม่รู้ว่ามีคนเข้ามาดูเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ขออภัยว่าคือไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามให้เพราะว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราลองใช้กล้องหลังไลฟ์ดูวันนี้เพราะว่าเวลาเราดาวน์โหลดคลิปลงไปแล้วอ่ะมันไม่ชัดอ่ะกล้องหน้านะวันนี้เราก็เลยขอลองกล้องหลังแต่เราจะไลฟ์ไม่นานหรอกเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเดี๋ยวน้องๆจะไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยคือมันควรจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟใช่ไหมยุคสมัยนี้เนาะโอเคถัดมาเลยคือเหมือนที่ครูพูดว่าเป็นโปรแกรมใช่เป็นโปรแกรมปอตีอินเตอร์ที่เดียวในคณะของคณะรัฐศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์คือหนูจะไม่คือรักกลมเกลียวกันมากอ่ะเข้าใจไหมคือแบบคือเป็นอย่างเดียวชิ้นเดียวคือเป็นปอตีอันเดียวในคณะรัฐศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์แล้วแบบเรียนคือน่ารักมากคือแบบคณาจารย์ professor ทั้งหลายก็แบบมีอะไรคะผู้ทรงคุณวุฒิคือความรู้แบบประสบการณ์ท่านทั้งหลายเยอะมากนะคะคือเราถ้าเราพูดไปมันจะค่อนข้างไปทางแบบอะไรคะฝักใฝ่การเมืองนะครูขอเช็คไมค์ครูแป๊บนึงนะไมค์หนูไมค์ครูป่ะมันตอบครูว่า connected โอเคแสดงว่าเสียงมันก็จะอัดเข้าไปในนี้ฮะมันก็จะมีการตัดเสียงคือเป็น noiseReduction คือตัดเสียงรบกวนรอบข้างหมดเลยมีรถขับเยอะแยะแต่ว่าหนูจะไม่ได้ยินเสียงรถจะได้ยินเสียงพอๆของครูเท่านั้นโอเคปะวันนี้ใช่คือโครงการเดียวรักกันมากนะคะเราก็เป็นรัฐศาสตร์แล้วด้วยความที่แบบคือความ represent ของความเป็นสิ่งแดงอะแล้วแบบด้วยการเรียนที่ท่าพระจันทร์อะคือครูไม่ได้บอกว่าเรียนที่รังสิตไม่ดีจริงๆเรียนที่รังสิตอะดีมากเลยนะด้วยความที่ว่าหนูจะต้องอยู่หออาจารย์ที่ว่าอยู่หอเนี่ยคือแบบเพื่อนแต่ละคนคือมัน intense มากๆอะความสัมพันธ์ของหนูระหว่างเพื่อนมันจะเป็น friendship ที่มันแบบเหนียวแน่นอะคือให้มันรู้กันรู้ซ้ายรู้ขวาภาษาไทยเรียกอะไรครูจำไม่ได้นะแล้วรู้ซ้ายรู้ขวาแล้วแบบให้รู้กันไปเลยว่าแบบคือแบบเฮ้ยเพื่อนแบบรักกันมากคือแบบคือจบมาแล้วก็ยังรักกันมากอ่ะเอาพูดแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าแต่ถ้าพระจันทร์ถามว่ารักกันไหมก็รักกันมากเหมือนกันเพราะด้วยความที่ว่ารัฐศาสตร์มีแค่โปรแกรมเดียวไงมีแค่โปรแกรมเดียวแล้วเป็นโปรแกรมอินเตอร์ด้วยคือแบบเอาเป็นว่าสังคมดีมากสังคมเพื่อนดีมากธรรมศาสตร์ทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะคือแบบทุกคนหมายความว่าคือระบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบบไม่ได้พูดว่าระบบการบริหารนะแต่ระบบการใช้ชีวิตระบบไลฟ์สไตล์นะมันเป็นแบบไลฟ์สไตล์ธรรมศาสตร์จะเป็นแบบคือไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีระดับแบบอะไรคะคือจะพูดยังไงคะคือนี่แฟนเก่าเล่าให้ฟังคือแบบคือทุกคนแบบเล่าคือรักกันเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนอ่ะคือจะเรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องอะไรแบบเนี้ยรุ่นพี่ที่คณะแต่ว่าด้วยความที่ปากพูดว่ารุ่นพี่ที่คณะก็จริงนะแต่ว่าในใจคือความเคารพก็เคารพว่าเป็นแบบรุ่นพี่นั่นแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าวัฒนธรรมไทยเนาะเราแบบอายุเยอะมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่า culture ของธรรมศาสตร์อ่ะเป็น culture แบบฝรั่งไงทุกคนต้องเข้าใจคีย์นี้ก่อนนะคือ culture ของธรรมศาสตร์อะสร้างขึ้นมาให้เป็น culture แบบฝรั่งคือทุกอย่างจะเป็นการเรียนแบบจำลองคือเป็นการ copy เมืองนอกมหาลัยเมืองนอกไปไว้ที่ธรรมศาสตร์เลยอะแล้วผู้ก่อตั้งหนูก็รู้อยู่แล้วว่าใครนะคะคือด้วยความที่ว่าแบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะแบบ educational background ด้วยความอะไรคือได้ไปเรียนเมืองนอกมาด้วยความที่มีประสบการณ์ต่างประเทศเยอะอะไรแบบเนี้ยก็สร้างและหล่อหลอมแล้วก็สร้างให้มหาลัยเนี้ยเป็นมหาลัยแบบเพื่อความสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแบบว่าคือแบบคือจะพูดยังไงหนูอาจจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องแบบเชื่อฟังรุ่นพี่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็พูดคุยกันในฐานะแบบเป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันที่เท่าเทียมกันเราก็จะมีการดิสคัสกันได้โดยที่แบบไม่ได้กระด้างกระเดื่องอะไรมากมายอ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นมหาลัยอื่นนะคืออื่นอ่ะครูไม่รู้แต่ที่ครูเรียนครูเป็นเด็กเกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะความที่แบบหนูจะแบบเขาเรียกอะไรคะอาจารย์ขาอาจารย์เขียนอันนี้ผิดค่ะมันต้องเขียนอย่างนี้ไม่ใช่หรอคะคือคำพูดแบบนี้หนูจะไม่ได้ยินเลยอ่ะที่เกษตรศาสตร์อันนี้ครูไม่แน่ใจนะแต่ครูเหมือนเคยได้ยินว่าที่ธรรมศาสตร์มีแล้วยิ่งโปรแกรมอินเตอร์แล้วยิ่งถ้าเป็นฝรั่งสอนนะเป็นโปรเฟสเซอร์ฝรั่งขออภัยครับเป็นโปรเฟสเซอร์ฝรั่งสอนคือฝรั่งเลยอ่ะคือแบบคลาสนั้นนะคลาสคือความ environment ทุกอย่างมันแบบมันฝรั่งอ่ะคือแบบทุกคนสไตล์ธรรมศาสตร์อันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าทำไมปีนี้เทรนธรรมศาสตร์ถึงมาแรงครูก็แบบเป็นกลางเนาะคือด้วยความที่ว่าน้องๆถามมาเยอะถึงว่าแบบอินบ็อกซ์มาถามเรื่องแบบธรรมศาสตร์นั่นนู่นนี่คือแบบวิพี่ทำคอนเทนต์ธรรมศาสตร์บ้างสิบาบาพี่ก็โอเคก็ตอนแรกพี่ก็คิดอยู่ว่าจะรีวิวดีไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็เราก็ไม่ได้เป็นเด็กธรรมศาสตร์ด้วยความที่เราเป็นนิสิตเกษตรเนาะแล้วแต่ว่าความที่เราก็ได้ไปคุกคีบ้างได้ไปคุกคีกับเด็กธรรมศาสตร์ท่าอาจารย์บ้างก็เลยเอามารีวิวให้หนูทุกคนฟังได้ไงโดยประมาณคร่าวๆว่าแบบมันประมาณเนี้ยคือมีความเป็นฝรั่งสูงสังคมดีมากเพื่อนรักทุกคนรักกันดีเป็นโปรแกรมเดียวในรัฐศาสตร์ปอตีและเป็นอินเตอร์อีกต่างหากก็มีคณาจารย์มาจากต่างประเทศก็มีเขาเรียกอะไรคะเป็นไม่ใช่ visiting สิ inviting เป็น visiting เนาะเป็น visiting professors อะไรแบบเนี้ยคือแบบมี professor มาจากต่างประเทศมาสอนแบบสักคาบสองคาบแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบเนี้ยก็มีการแลกเปลี่ยนนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจทุกคนอาจจะงงแต่ว่าแบบบอกตรงนี้หรอมันก็จะดูแปลกๆเนาะแต่ว่าถ้าพูดอันนี้หนูอาจจะเข้าใจพี่นะคะพี่ไทเทิลนะคะเจ้าของ channel ไทเทิล universe นะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยหมายความว่าคุณไลฟ์ตรงเนี้ยประเทศเยอรมันมีเรื่องนึงทำไมครูถึงเรียกว่าเป็นฉบับอดีตสะใภ้ถ้าครูพูดข้อนี้ถ้าครูพูดสองคำนี้บางคนอาจจะเดาได้ครูตอนนี้อยู่ประเทศเยอรมันเรียนหนังสือนะคะก็ทำงานด้วยนะคะก็มีทำอะไรหลายอย่างเลยมีกิจการด้วยอะไรด้วยนะคะแต่โอเคเรากลับมาที่ BIR อีกหนึ่งข้อดีที่ครูอยากจะบอกก็คือเขามีโครงการแลกเปลี่ยนมากมายนอกจากนั้นเขายังมีการทำเขาเรียกทำดับเบิลดีกรีกับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นด้วยหลายคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะเข้าใจว่าแบบทำไมนะเราถึงจะต้องอยู่เขาเรียกอะไรในสถานะแบบอดีตสะใภ้ BIR เพราะคือเราเลิกกันด้วยดีเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าด้วยความที่ว่าต่างคนต้องเรียนหนังสือเนาะแล้วแบบเราจะให้ความแบบคือความฝันนะให้แต่ละคนได้ทำตามความฝันของตัวเองมันก็เป็นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของเขาเนาะก็เขายังไงคะก็เราชอบยุโรปอะชอบฝรั่งคือแบบคือด้วยความที่ว่าเขาอะตัวเขาอะเป็นมีความเป็นฝรั่งสูงด้วยก็เลยแบบจูนกับเราค่อนข้างได้ดีเพราะว่าเรามันไม่เหมือนใครอะเราเป็นไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองก็เลยชอบอะไรที่มันแบบแปลกแบบพิเศษแบบที่มันไม่ธรรมดาก็เลยมาเจอกันได้มาเจอกันได้จริงๆจุดประเด็นนะต้องขอบคุณเพื่อนเลยนะขอบคุณเพื่อนฟังอยู่ในคลิปนี้ด้วยไหมคะจุ๊บนะคะกับปลื้มนะคะจริงๆจะเรียกแบบภาษาแบบก็ค่อนข้างแบบเพื่อนสาวคนนี้แต่ว่าเรียกแบบนี้ละต้องแบบสุภาพนิดนึงวันนี้เราออกไลฟ์เนาะแต่ไลฟ์นี้จะเป็นประมาณแบบ18+แค่นั้นเอง
เอาไปใส่ใน YouTube ก็จะตั้งไว้18บวกเพราะว่ามันบางอย่างมันไม่เหมาะกับเยาวชนไงแบบเรื่องรักๆใคร่ๆอะไรแบบนี้มันยังไม่ถึงเวลานะคะก็ให้เก็บเอาไว้เฉพาะแบบคนอายุ18บวกเอาไว้ดูเท่านั้นเนาะก็เราก็ให้เขาได้ไปแบบดับเบิลดีกรีของเขาไปสานฝันไปมีอะไรคะตามความฝันของเขาแบบสไตล์แบบเบอร์ญี่ปุ่นคิวคิวของเขาต่อเนาะเราก็แบบมาเรียนต่อเยอรมันแบบชิคๆนะคะก็รีวิวรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์นะท่าพระจันทร์ฉบับอดีตสะใภ้ BIR ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยขอบคุณค่ะจะต้องไหว้ทำไมต้องไหว้ทำไมเนี่ยเราปิดไลฟ์แล้วปิดไลฟ์นะคะนะคะลุกมาแล้วก็สู้ๆครับคุณครูเออเจมมาแล้วเออเดี๋ยวเราตอบคอมเมนต์นะ thank you เจมสู้ๆครับโอเค